สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือพื้นที่แห่งความสุขของทุกครอบครัวพลังของทุกคนในบ้านร่วมประสานกันจับไมค์ร้องเพลงเสียงร้องของบ้านไหนจะสะกดทุกหัวใจพิชิตเงินรางวัลสร้างฝันกับไมค์ยกบ้านสนับสนุนโดยสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถพร้อมเติมเต็มทุกความสุขสร้างฝันของทุกบ้านให้เป็นจริงกติกาง่ายๆครับทั้ง2บ้านนะครับจะต้องส่งตัวแทนมาร้องเพลง2คน2เพลงนั่นเองนะครับแล้วก็ตัดสินใจเลือกมา1คนส่งเข้าประกวดท่านคณะกรรมการตัดสินคนไหนชนะบ้านนั้นเป็นแชมป์ครับเอาละง่ายๆแค่นี้เลยนะครับและตอนนี้เราอยู่กับแชมป์1สมัยบ้านก่อร่างสร้างตัวจากจังหวัดสระบุรีที่มีสมาชิกก็คือลุงหนุ่มน้าเล็กและหลานดาซึ่งหลานดาเติบโตมาด้วยการเลี้ยงดูของลุงหนุ่มและน้าเล็กในแคมป์คนงานก่อสร้างและพวกเขาต่างก็สู้ชีวิตจนผลักดันตัวเองขึ้นมาและแยกย้ายไปมีอาชีพที่มั่นคงอดีตต้องปากกัดตีนถีบเราต้องต่อสู้เราถีบตัวเองออกจากก่อสร้างให้ได้ยังไงก็ต้องไปให้ได้แต่ด้วยความผูกพันทำให้พวกเขายังคงคิดถึงกันอยู่เสมอและฝันว่าจะมีบ้านหลังแรกเพื่อกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งอยากให้บ้านอยากให้ทุกคนกลับมาอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วก็ได้กินข้าวด้วยกันเหมือนตอนที่เราอยู่แคมป์คนงานก่อสร้างและด้วยเสียงร้องที่ตรึงใจของลุงหนุ่มจึงทำให้พวกเขาโค่นแชมป์มาได้สำเร็จยังคงมีเงาเจ้าในใจอ้ายและสะสมเงินรางวัลไปแล้ว 30,000 บาทครับและวันนี้เตรียมรับพลังความสุขและเสียงหัวเราะเมื่อแชมป์ต้องปะทะกับบ้านท้าชิงตัวตึงยายก็ชอบร้องเพลงเรียกว่า24ชั่วโมงเข้าห้องน้ำก็ร้องให้อาหารหมาก็ร้องเก็บขี้หมาก็ร้องค่ะคุณต้องจับตาดูผู้ชายคนนี้เขาไม่มีฟันหน้าหมดแรงอ่อนล้าเราสองคนเปลืองหูมากครับคือแบบโอ้โหเต็มอิ่มความสุขยกครอบครัวทั้งหมดนี้ในไมค์ยกบ้านท่านคณะกรรมการพร้อมอยู่แล้วนะครับพี่ตั้มพี่แก้มพี่พอดครับสวัสดี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 ท่ารายการด้วยนี่ครับสวัสดีท่ารายการท่านผู้ชมครับเขามีท่าของเขาอยู่บ้านครับผมไมค์ยกบ้านครับผมถ้ายกเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับยกต้องแบกหน่อยแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันนะใช่ใช่บางบ้านสนับสนุนให้ร้องเพลงบางบ้านสนับสนุนให้เล่นกีฬาแต่ละบ้านมีความสุขของบ้านแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเอาความสุขมาให้กันดีกว่านะอย่างวันนี้นะครับเขาก็นั่งเหมือนคนอมทุกข์นะแต่จริงเขาสุขนะ เขาอยากจะคุยกับเราด้วยนะครับแชมป์หนึ่งสมัยของเรานะครับบ้านก่อร่างสร้างตัวครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนี้คือหลานนะครับคดีฆ่าคนตายฆ่าคนตายมาก่อนนั่นน่าจะฆ่าพิธีกรน่าจะแต่ทางลุงหนุ่มครับอันนี้เป็นคนอกหักเขาไปได้เมียอยู่ที่เพชรบูรณ์โดนผัวเขาตามเราให้เขาฟังมันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องเล่าต่อกันมาครับเขาเป็นเรื่องเล่าต่อกันมาใช่ครับเอาสนุกสนานสนุกสนานนะบ้านนี้นะบ้านแชมป์นะแต่ผู้ท้าชิงต้องการมาล้มบ้านนี้นะครับผมเขาบอกว่าเขาขอร้องได้ไหมเขาบอกเขาขอร้องนะเขาอยากมามากเพราะบ้านนี้คือบ้านคุณยายขอร้องกลับเข้าสู่ไมค์ยกบ้านกับปรากฏการณ์ที่ทุกครอบครัวทั่วประเทศแท็กทีมกันมายกบ้านจับไมค์โชว์เสียงร้องแข่งกันให้สนั่นเวทีการแข่งขันที่ทั้ง2บ้านจะต้องส่งตัวแทนออกมาร้องเพลงทั้งหมด2คนคนละ1เพลงหลังจากนั้นแต่ละบ้านจะต้องเลือกเพลงแค่1เพลงเพื่อส่งเข้าประกวดให้กรรมการตัดสิน
พลงจากบ้านไหนที่ชนะจะได้เป็นแชมป์และช่วงนี้เราอยู่กับบ้านท้าชิงที่มาพร้อมกับความน่ารักบ้านคุณยายขอร้องที่นำทีมโดยตัวจี๊ดของบ้านอย่างยายนีเสริมทัพด้วยลูกชมพู่หลานมิ้นหลานมิวสิกว่าแต่ทำไมบ้านนี้ถึงชื่อว่าบ้านคุณยายขอร้องเราไปชมกันเลยครับดอกไม้จ๋าดอกไม้แสนสวยก็สำหรับยายซูนีนะคะยายก็ชอบร้องเพลงเรียกว่า24ชั่วโมงเลยก็ได้ค่ะเข้าห้องน้ำก็ร้องให้อาหารหมาก็ร้องเก็บขี้หมาก็ร้องค่ะวันไหนที่เขาสุขเนี่ยเขาก็จะร้องเพลงสนุกสนุกแต่ถ้าเขาเศร้าเนี่ยเขาก็ยังร้องเพลงเศร้าค่ะเขาร้องเพลงตลอดเวลาเลยค่ะที่ลูกหลานร้องเพลงเป็นก็เพราะว่ายายนี่แหละจ้ะก็ยายก็ร้องเพลงกล่อมเขาแมวมาดูมาดูมองเห็นกระทู้นั่นอยู่ในเข่งเต่งตะเลงเต่งเต่งช่างเนื้อกินเองไม่มีแม่ครัวอาปาข้างเราใจดีตื้อโอวันตินให้กินทุกวันโอเคนะคะนะคะเจอกันตักแป๊บเดียวโอ้จริงจังเลยไม่เจอเธอมาตั้งนานโอเคนะคะมันลืมอ่ะทุกวันนี้เราก็เลยแนะนำให้แม่ค่ะทำงานอดิเรกในแบบที่แม่ชอบก็คือการไปสมัครชมรมผู้สูงอายุที่เทศบาลใกล้ๆบ้านก็จะมีกิจกรรมผู้สูงอายุมีร้องเพลงยกตัวอย่างเพลงรักข้ามคลองนะคะก็จะช่วยหาผ้าถุงค่ะแล้วก็อย่างเพลงบอกกล้าบอกครูเนี่ยค่ะก็จะช่วยเตรียมชุดนักเรียนนะคะของหลานๆเอาไปให้แกใส่เล่นนะคะความฝันของพวกเราก็คือการนำเงินไปลงทุนต่อยอดธุรกิจสวนกล้วยไม้ของพี่ชายค่ะเนื่องจากค่าปุ๋ยค่ายาที่แพงขึ้นนะคะแล้วก็มีแมลงมากวนดอกไม้ทำให้ดอกไม้เนี่ยไม่ออกดอกไม่สามารถนำเงินรายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวได้อะค่ะทุกวันนี้แม่ก็ไม่ได้ทำสวนกล้วยไม้แล้วกลับมาอยู่ที่บ้านกับเราคุณแม่เนี่ยค่ะหลังจากที่คุณพ่อเสียไปอ่ะก็คิดถึงค่ะคิดถึงแล้วก็อยากให้เราพามาบ้านหลังนี้บ่อยๆเราก็อยากจะรักษาไว้เพื่อให้แม่ได้ยังคิดถึงพ่ออยู่เนาะสวนกล้วยไม้เนี่ยมีความสำคัญต่อจิตใจของเราเวลาคิดถึงก็จะมาที่ทุพันธ์แต่นี่คิดถึงเหมือนเราได้ไหมเดินอยู่กับเฮียมองไปในทวนเหมือนมีเฮียอยู่ไม่อยากให้ทวนเนี่ยหายไปอยากให้มีทวนกล้วยไม้อยู่อย่างเงี้ยตลอดไปโอ้มีความผูกพันกับไอ้เจ้าสวนกล้วยไม้อะสิแม่จ้ะสามีของคุณยายอะก็คือทำอันนี้มาจ้ะบุกเบิกกันมาทำกันมาคุณตาอายุเท่าไหร่ตอนที่เฮียเตี่ยน่ะ67 67ตอนนี้ยายนีเนี่ย66 66แล้ว67จะเกิดอะไรขึ้นเป้าไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกยายอารมณ์ดีอารมณ์ดีครับยายนีมีชาวคณะครับคืออะไรยายนีเค้ามีชาวคณะของเค้าเองเวลาไปร้องเพลงนู่นนี่นั่นใช่มั้ยแก๊งผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชมพู่บอกเค้าจะมีจัดทริปอ่ะไปเที่ยวตรงนั้นมั่งตรงนี้มั่งมีชาวคณะไปด้วยส่วนมากอายุพอๆกันตอนนี้มี85ก็มีเหรอจริงๆร้องเพลงจำเนื้อไม่ได้ก็จะหนีช่วยหน่อยก็มีร้องคาราโอเกะกันจ้าแล้วตอนนี้มีคนไปได้สักกี่คนตอนนี้มันย่อเหลือ20กว่าคนละไปไหนกันหมดอ่ะเขาล้มหายโอ้การแสดงอุ้ยแอคติ้งดีแอคติ้งเป็นไงแอคติ้งเขาไปไหนกันอ่ะเขาไปไหนแล้วเขาล้มหายกันไปบางคนก็ไปไม่ไหวเรื่องจริงนะคะคุณเล้งบางทีก็ต้องเอาไม้กันไปอย่างเงี้ยช่วยนะจริงๆแต่เขามีความสุขใจเขาได้ไปนั่งร้องเพลงแต่เขามีความสุขเวลาได้ไปมีความสุขแต่อย่าเรียกว่าแก่นะคะพวกนั้นร่างกายแค่ไม่ตอบสนองยายนีร้องเพลงตลอดเวลาไหมเขาร้องเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก่อนอาหารหลังอาหารเหมือนยาเม็ดเลยค่ะเขาชอบแต่งตัวนะเขาร้องเพลงสมมติว่าเป็นเพลงนี้ก็จะแต่งแบบนี้เฮ้ยเอาอุปกรณ์เข้ามาหน่อยดิอุปกรณ์เขาว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราหยิบจับหาได้มันไม่ได้เป๊ะเท่าไหร่โอ้มันมีจมูกเก๋ๆไก่ๆอย่างเงี้ยขอโทษนะคะคุณเลี้ยงก็ใส่ได้นี่เข้ากันเลยเอาใส่ในคางต่อนะคะนั่นแหละมันน่าไม่มีร้อยหนึ่งค่ะกี่ร้อยอันนี้เล่นมายากลมากฮะตันไม่หยุดเลยนะ
ของดีของดีของดีเวลาร้องอะไรไปก็หาอะไรใส่ไปด้วยอะไรอะไรเนี่ยเหรอจากคุณแดคุณเลี้ยงใส่ด้วยชมพู่ชมพู่บอกให้แม่หยุดสักทีเถอะแล้วดูแล้วถูกใจอย่างพอแล้วไม่ต้องแล้วและไอ้พวกลูกหลานก็ไม่ห้ามเลยนะโอ้โหเขาช่วยหาอินเตอร์ตอนทิตเตอร์ไอ้นี่ก็ตัดกระดาษให้ติดแว๊บ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 ตะพายฉันคนเจ้าหน้านะฉันทำที่เป็นหัวใจอ้าวเอาไปเก็บเลยเร็วเดี๋ยวก็ร้องจะไปจบไม่สิ้นหัวเรื่องหัวเรื่องหัวโอ้ยเอาละหลานหลานสองสาวอยากบอกอะไรกับคุณยายบ้างก็อยากจะขอบคุณยายที่เกิดมาแล้วหนูอยากจะขอบคุณยายที่เกิดมาไปยายต้องเกิดก่อนถูกแล้วยายต้องเกิดก่อนต้องเกิดก่อนไงจะทำให้พวกเราร้องเพลงกันพอค่ะแล้วก็อยากให้อายุมั่นขวัญยืนอยู่เป็นตู้เพลงเคลื่อนที่ให้บ้านเรานะคะนานๆแม่รับทุกคำรับทุกคำขอยืมไปบ้านหน่อยเถอะเอาเลยเอาเลยค่ะไปยายไม่ต้องยืมเขาทุกคนอยากยืมยายกับบ้านไปบ้านคุณลูกอะไรอยากบอกอะไรคุณแม่อยู่ด้วยกันทุกวันนะเนาะเขินพูดไม่ออกค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เลี้ยงดูนั่งดูครอบครัวคุณยายมาเรารู้สึกได้เลยว่าคุณยายอ่ะคือแกนหลักของความมีชีวิตชีวาในครอบครัวนี้และเชื่อว่าวันนี้กรรมการเองรวมถึงคนดูทั่วทั้งประเทศอ่ะจะได้รับสิ่งนี้จากครอบครัวคุณยายนั่นก็คือความมีชีวิตชีวาความสุขรอยยิ้มนั้นๆซึ่งรอชมและรอรับความสุขจากครอบครัวคุณยายนี้อยู่นะครับหนูชอบมากหนูรู้สึกถึงความสุขที่ออกมาโดยที่ไม่ต้องพยายามเป็นแฟมิลี่ที่น่ารักมากแล้วทุกท่านด้วยที่ออกมาเลยคือคุณยายพูดเต็มที่แล้วมีความสุขอะโดยที่ทุกคนอีก3ท่านยืนให้กำลังใจเหมือนพูดแทนหลานแล้วให้หลานเก็บเสียงไว้ร้องเพลงอะใช่เก็บเสียงไว้นะอะไรอย่างเงี้ยเอนจอยมากแล้วก็พร้อมมากเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะมีความสุขมากๆค่ะสำหรับวันนี้ค่ะครับเหมือนบ้านผมเลยอะคล้ายๆกันเวลามองคุณยายนีแล้วคิดถึงคุณย่าซึ่งเขาไม่อยู่แล้วนะก็จะแนวๆนี้เหมือนกันชอบร้องเพลงทำกับข้าวให้ผมกินตอนเด็กๆก็คุณยายเก่งอยู่แล้วครอบครัวนี้เก่งอยู่แล้วดูทรงแล้วเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้วันนี้ยังไงก็สู้เต็มที่ฮะผมเป็นกำลังใจให้นะครอบครัวของยายนีคุณยายขอร้องน่ารักมากๆเลยนะวันนี้สมหวังเงินสั่งได้มอบเงินตั้งต้นความฝัน 10,000 บาทครับเอาละครับหลังจากรับเงินตั้งต้นความฝันจากสมหวังเงินสั่งได้ไปแล้วก็ถึงเวลาทำการแข่งขันซึ่งบ้านที่จะต้องส่งตัวแทนคนแรกออกมาร้องเพลงเรียกคะแนนจากกรรมการก่อนก็คือบ้านท้าชิงอย่างบ้านคุณยายขอร้องพวกเธอจะส่งใครเป็นตัวแทนคนแรกไปชมกันเลยครับเลือกใครครับชมพู่ค่ะชมพู่มาชมพู่มาเชิญครับคุณยายทำไมถึงส่งชมพู่ร้องดีจ้ะร้องดีร้องดียายนีกับชมพู่ใครร้องดีกว่ากันยายนีมั้งเออยายมองใครครับเมื่อกี้ไม่เล่นเล่นละครเออรอชมพู่พร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเพลงที่ชมพู่จะร้องคือเพลงแฟนเก็บของตั๊กแตนค่ะแฟนเก็บค่ะเรายังคงอยู่กับปรากฏการณ์ที่ทุกครอบครัวแท็กทีมกันมาจับไมค์ยกบ้านร้องเพลงแข่งขันกันสนั่นเวทีซึ่งทั้ง2บ้านจะต้องส่งตัวแทนออกมาร้องเพลงทั้งหมด2เพลงหลังจากนั้นแต่ละบ้านจะต้องเลือกเพียงแค่1เพลงส่งเข้าประกวดให้กรรมการตัดสินเพลงจากบ้านไหนที่ชนะจะได้เป็นแชมป์ทันทีครับและเมื่อช่วงที่แล้วบ้านคุณยายขอร้องตัดสินใจส่งตัวแทนคนแรกลูกชมพู่ซึ่งไม่รู้นะครับว่าการร้องของเธอจะมัดใจกรรมการและเรียกคะแนนได้มากแค่ไหนเพราะฉะนั้นไปชมโชว์นี้กันเลยครับกับเพลงแฟนเก็บอย่าให้ใครรู้ว่าเราคบกันคือคำที่ฝัน
ล่ามโซ่หัวใจฉันไว้ใช้งานแต่ไม่ให้ความสำคัญยกย่องออกหน้าออกตาเป็นตุ๊กตาคลายเหงาอยู่ห้องเช่าคอยเธอโทรมาเมื่อเธอนึกอยากมาหาฉันจึงมีค่าในฐานะแฟนแฟนเก็บอยู่แบบจะเจ็บจนตายอยากถามเธอดูสักคำปล่อยฉันไปได้หรือเปล่าหรือจะขังฉันไว้ในเงาเป็นแฟนเก็บของเธอจนตายตอนแรกๆอ่ะเหมือนตื่นเต้นนิดนึงนะแต่พอหลังจากนั้นน่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะได้ดังใจไหมฮะเยนีได้ดังใจค่ะได้ดังใจนะแต่ถ้าเรามาร้องเองแล้วก็ไม่ทราบว่าใหญ่คอเป็นอะไรจริงๆอยากถามพี่ชมพู่มากกว่าว่าตอนที่ร้องในช่วงแรกจริงๆตื่นเต้นมากๆถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วทำไมอยู่ดีหายตื่นเต้นนึกถึงความฝันของครอบครัวเอาไว้ค่ะวันนี้เราต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดคือเขาเสียงของพี่ชมพู่เนี่ยเป็นเสียงที่พุ่งและกังวานแล้วก็ถ้าเปรียบกับเวอร์ชันของพี่ตั๊กแตนนะพี่ตั๊กแตนเขาจะเป็นแบบผู้หญิงแรงๆที่เจ็บปวดเข้มข้นแต่อันนี้เป็นผู้หญิงเรียบร้อยที่เจ็บปวดคือเล่ากันคนละแบบซึ่งแบบเนี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกได้ไปอีกแบบนึงและเราก็เชื่อในสิ่งที่ถ่ายทอดมาด้วยเก่งมากครับขอบคุณค่ะเมื่อกี้คือแก้มตั้งใจฟังมากๆแล้วก็แบบนั่งให้กำลังใจอะค่ะใช่แล้วได้กำลังใจจากพี่แก้มด้วยแก้มยิ้มกลับมาให้จริงเหรอดีใจค่ะคือรู้สึกว่าตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแต่ว่าแก้มเห็นถึงความตั้งใจมากๆแล้วก็เสียงของพี่ชมพู่เพราะมากขอบคุณใช่เพราะมากพุ่งมาแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความหวานในนั้นมีลูกเล่นในนั้นเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราได้รับความสุขตรงนั้นแล้วเราก็อยากจะส่งพลังใจไปให้ด้วยอะค่ะก็ทำได้ดีมากๆนะคะฟังเพลินมากนะเรื่องฟีลลิ่งแล้วก็น้ำเสียงการร้องเพลงอ่ะฟีลลิ่งเขาดีมากๆแล้วก็ส่งอารมณ์ได้ดีมากๆจนผมนั่งเมอจบแล้วหรอเออส่งอารมณ์ได้ดีมากๆก็เก่งมากๆนะครับร้องดีมากโอ้โหต้องขอชื่นชมลูกชมพู่จริงๆเลยนะครับที่สามารถจัดการกับความตื่นเต้นพลิกกลับมาเรียกคะแนนจากกรรมการชิงความได้เปรียบให้กับบ้านคุณยายขอร้องไปได้คราวนี้ก็ถึงตาของแชมป์หนึ่งสมัยบ้านก่อร่างสร้างตัวไม่รู้ว่าวันนี้พวกเขาจะส่งใครออกมาเป็นตัวแทนคนแรกนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งบ้านแล้วครับที่จะต้องป้องกันแชมป์นี่ยืนแล้วนะคะแล้วยืนเลย ไม่รอคิวพิธีกรคิวพิธีกรที่จะต้องถามว่าเออตรงใครไม่ต้องพร้อมสู้ยืนก่อนยังไม่ได้บอกเลยอ่ะเออทำไมถึงส่งตัวเองมาครับจริงๆไม่เคยประกวดที่ไหนนะคะแต่เวทีเนี้ยจะแสดงฝีมือให้เต็มที่ค่ะนะให้กำลังใจนาเล็กนะครับผอ.ของเรานะครับเพลงที่ท่านผอ.เลือกเป็นเพลงอะไรครับสาวเพชรบุรีค่ะสาวเพชรบุรีไม่ใช่อันนี้คือสาวสาวหมายถึงบุคคลผู้หญิงเออสาวเพชรบุรีเชิญครับเ
จะปีที่รอเช้าเลยมั้ยพอโล่งเลยมั้ยพอร้องจบไปอ่ะเฮ้ยเห็นอาการเหมือนกันเลยอ่ะตื่นเต้นใช่ไหมแต่โดยรวมโอเคเลยครับฟีลลิ่งดีร้องดีนะครับก็เป็นกำลังใจให้อาจจะมีแบบว่าเพลงมันอาจจะยากด้วยอาจจะมีเสียงแกว่งนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมถือทำได้ดีนะครับเห็นถึงพลังของพอค่ะพอส่งพลังมาแบบสุดๆเลยความตั้งใจแล้วก็คือรู้เลยว่าตื่นเต้นมากแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะพอค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะเก่งมากๆค่ะคือก็แน่นอนทุกคนน่าจะได้ยินอาจจะมีเกินนิดหน่อยแต่ตัวผมเองสามารถมองข้ามไปได้อาจจะเป็นเพราะน้ำเสียงที่จริงใจเหลือเกินที่เพลงนี้จริงเป็นเพลงประกวดสายประกวดนักร้องนี่จะรู้เลยว่าโอ้โหถ้าเพลงนี้มาคือมาเพื่อข้าเลยแต่วิธีร้องของนาเล็กคือร้องแบบฉันใส่ความบ้านๆลงไปแล้วบวกกับอารมณ์อ่ะสังเกตว่าเวลาลูกสะบัดของนาเล็กอ่ะเขาจะยักคิ้วทุกรอบผมมองหน้าของผมพยายามมองหน้าเขาเขาจะเพลินหน้าเวลาในเฮ้ยมีเสน่ห์จังเลยเหมือนเราดูนักร้องรุ่นเก่าๆแบบแล้วเขาจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่แบบน่ามองจังเลยทำให้โชว์นี้สามารถมองข้ามบางจุดที่นาเล็กอาจจะตื่นเต้นไปได้ขอให้โชคดีครับขอบคุณมากค่ะเอาละสิครับถึงแม้จะมีเรื่องความตื่นเต้นเหมือนกับลูกชมพู่แต่นาเล็กก็จัดการกับมันได้และดึงเสน่ห์ของตัวเองออกมาเรียกคะแนนจากกรรมการถือว่าทั้งสองบ้านไม่มีใครยอมใครเลยนะครับคราวนี้ศึกชี้ชะตาก็ขึ้นอยู่กับการส่งตัวแทนคนสุดท้ายของแต่ละบ้านแล้วแหละครับว่าจะส่งใครออกมาช่วงหน้าห้ามพลาดกลับเข้าสู่ไมค์ยกบ้านหลังจากที่เมื่อช่วงที่แล้วทั้งสองบ้านส่งตัวแทนออกมาร้องบ้านละหนึ่งคนซึ่งร้องได้สูสีกันมากๆจนเดาไม่ออกครับว่ากรรมการเทใจให้ใครมากกว่ากันและตอนนี้จะเป็นการส่งตัวแทนคนสุดท้ายของแต่ละบ้านคิดให้ดีๆนะครับเอาละตอนนี้จบหน้าที่คนแรกของแต่ละบ้านเรียบร้อยไม่รู้ว่าการแก้เกมของคุณยายขอร้องจะแก้เกมด้วยการส่งใครยังเหลืออีก3ตัวเลือกอะเลือกใครครับน้องมิ้นค่ะน้องมิ้นมาลูกน้องมิ้นมาเขาขอน้ำกินหน่อยเขาขอน้ำกินไม่ให้ครับขอให้น้องมิ้นค่ะไม่ให้ครับเราเป็นคนจิตใจคับแคบครับคุณยายขอร้องจริงด้วยเดี๋ยวให้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 มิ้นมั่นใจไหมลูกมั่นใจค่ะมั่นใจนะชื่อเพลงอะไรที่หนูอยากจะร้องเพลงว่าวของมินตราค่ะอ๋อเพลงว่าวเพลงใหม่เลยนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเพลงใหม่เลยนะร้องยากเพราะมากเพราะมากเพลงว่าวครับที่ฉันไปหลงรักเธอ
แท้นะของแท้แท้มีเสียงออกมาแบบโอ้โหเสียงมีเสน่ห์เลยอ่ะเก๋ไก๋เลยอ่ะเก่งมากนะครับที่เขาเลือกเพลงนี้มาแล้วร้องได้แบบนี้อ่ะมันยากมากๆสำหรับการร้องเพลงนี้แต่น้องร้องเนียนมากแล้วฟังเพลินมากแล้วเสียงน้องมีเสน่ห์มากตอนนี้นั่งฟังไปปุ๊บก็แอบกังวลกับทีมนี้ไปว่าเอาไงดีเราทีนี้ให้ฝั่งนี้น่ากลัวมากอันนี้ตึงมากนะบอกเลยเก่งมากๆครับน้องมิ้นครับเสียงหนูเป็นเสียงที่มีเสน่ห์ค่ะเป็นเสียงมีเสียงลมอยู่ในนั้นแล้วก็มันแบบมีแหบๆนิดนึงแต่มันเป็นแบบละมุนนะคะแหบเสน่ห์ใช่แหบเสน่ห์มากๆแล้วแบบคือขึ้นมาก็คือแบบอุ๊ยอุ๊ยก็เลยค่ะ เสียงพร้อมมากแล้วก็ร้องเพลงแบบนี้หรือเพลงอื่นๆต่อไปเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยๆเลยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะบอกเลยว่าฟังครั้งแรกรู้เลยว่าเทคนิคดีในเรื่องที่เมื่อกี้พูดกันนะแล้วก็เพลงนี้ควบคุมลมหายใจยากถ้าเป็นเพลงแบบนี้ที่มันท่อนติดเนี่ยเหนื่อยง่ายเดอะสตาร์บางคนร้องไม่ได้นะแบบนี้ตั้มร้องได้ไหมฮะก็หมายถึงผมนี่แหละบางคนยังแย่อ่ะก็คือว่าฟังแล้วยากนะทำได้ค่ะยากนะแล้วอินเนอร์ดีดูเขาดูไม่เกรงเลยอ่ะดีมากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับผมเป็นกำลังใจให้ครับครับบอกเลยบ้านคุณยายขอร้องจบหน้าที่เรียบร้อยตอนนี้มีเวลาคิดเลยนะว่าจะเอาชมพู่หรือจะเอามิ้นส่งใครเข้าประกวดมีเวลาคิดเอาละช่วงนี้เป็นเวลาของบ้านแชมป์ครับคือก่อร่างสร้างตัวนะผมหนักใจแทนบ้านแชมป์เลยนะทีนี้จะเลือกว่าจะใช้ดาหรือลุงหนุ่มครับนายเล็กเลือกใครครับลุงหนุ่มลุงเป็นลุงหนุ่มนะลุงหนุ่มนะอายุเท่ากันลุงหนุ่มพร้อมไหมอ่ะพร้อมครับพร้อมนะฟังเขาร้องแล้วเรากังวลใจไหมเอาอย่างนี้ก่อนมีคิดใจนิดนึงครับเพราะว่าน้องเขาร้องดีมากครับร้องเขาร้องดีมากร้องดีครับผมบอกเลยคุณต้องจับตาดูผู้ชายคนนี้เขาไม่มีฟันหน้าผมทึ่งมากๆเลยกับการร้องของเขานะแต่ไม่รู้วันนี้จะเป็นยังไงโอเคเพลงที่ลุงหนุ่มจะร้องคือเพลงละครชีวิตครับนั่นแน่ละครชีวิตพี่ไม้ปะใช่ครับพี่ไม้พี่รมพรละครชีวิตเชิญครับแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชีวิตหนักจากพ่อแม่มาพบพาคนไม่รู้จักจากคนที่รักจำลามาหา
ับงานขยันทุกวันด้วยความรู้ต่ำเหนื่อยยากเท่าไรใช้แรงแลกเงินเช้าค่ำแต่มันต้องช้ำทำมาหาได้ไม่พอหมดแรงอ่อนล้านี่แหละนะคนจนสู้และดิ้นรนบางครั้งก็โดนผู้คนลวงหลอกตกงานบ่อยครั้งเงินซื้อข้าวยังไม่พอมันโถมันตรมเพียงใดช้ำใจปวดร้าวกลับแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอกลาแล้วละครบทชีวิตเศร้าทุ่มเทเท่าไรได้มาแค่ความว่างเปล่ากลับมาบ้านเรายังมีพ่อแม่เฝ้ารเราไปเพราะว่าเขามาจากครอบครัวคนก่อสร้างมาจากคนใช้แรงงานจริงๆเหมือนเพลงที่ร้องเลยหลานเขาเลยทนไม่ได้ร้องไห้ตลอดการร้องเพลงของลุงลุงก็หันไปมองหลานไม่ได้ต้องร้องแล้วก็หลบมาทางนี้ดาร้องไห้ทำไมตอนนั้นมันนึกถึงอะไรนึกถึงตอนที่เรากินข้าวด้วยกันอะไรด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันตอนแคมป์คนงานก่อสร้างครับแล้วก็ฝันของผมก็คืออยากมีบ้านใช่ป่ะพวกเราจะได้ที่แยกย้ายกันไปเช่าบ้านตรงนู้นตรงนี้จะได้กลับมาทานอาหารร่วมกันอีกครั้งหนึ่งมันนึกภาพนั้นใช่ครับเอ็นดูทำน้ำตาคลอไปด้วยเลยเออรายการของเราสนุกหนานานดุกหนาน เราอะเราอะจ๊ะเราคุณเราอะจ๊ะรับบทนักร้องนำอีกเหรอก่อนอื่นขอบคุณคุณลุงก่อนครับที่เล่าเรื่องราวของครอบครัวลุงผ่านเพลงนี้จริงๆแล้วมาวันนี้เรายังแทบจะไม่ได้คุยหรือรู้จักกับคุณลุงมากนักแต่วันนี้คุณลุงใช้เพลงนี้เพื่อให้เราได้รู้จักว่าจริงๆแล้วชีวิตคุณลุงเป็นยังไงแล้วเล่าแล้วเราเห็นภาพเล่าแล้วเราเชื่อในสิ่งที่คุณลุงจะสื่อสารกับเราออกมาในการร้องของลุงอ่ะมันเลยออกมาแบบธรรมชาติมากๆเพราะมันคือเรื่องของลุงเองคือลุงไปอยู่ที่ไหนมาลุงน่าจะเป็นนักร้องอาชีพมากๆเลยในวันนี้ลุงทำได้ดีมากๆขอบคุณมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ฟังเสียงลุงในวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแค่เปิดประโยคมาตั้งแต่แรกคือเหมือนเราโดนดึงเข้าไปอยู่กับเรื่องราวที่ลุงเล่าค่ะนอกจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของครอบครัวคุณลุงแล้วอ่ะมันเหมือนเราได้เห็นภาพตามทุกอย่างแล้วเสียงร้องของคุณลุงมันจริงใจมากๆหันมาแบบกับตั้มแบบไม่รู้กี่รอบกับพอชไม่รู้กี่รอบเราสองคนเปลืองหูมากครับฮะคือแบบหูหูหูไม่ดูเลยทั้งเพลงทั้งเพลงจริงมันขนลุกอ่ะมันบอกไม่ถูกคือมันเป็นความจริงนักร้องที่ร้องเพลงออกมาจากความรู้สึกที่ตัวเองเจอจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นแบบคุณลุงคะสุดยอดมากค่ะขอบคุณครับเพอร์เฟกต์อ่ะมันดูธรรมชาติมากแล้วก็ถ้าพูดในฐานะนักแสดงนะคุณลุงถ่ายทอดอารมณ์ออกมาผ่านเสียงเพลงได้ดีมากๆรู้สึกว่าเพลงเนี้ยเหมือนเป็นเพลงของลุงอะอมไม่ได้รู้สึกว่ามีติดสำเนียงของพี่ไม้อะไรมาเลยรู้สึกว่าเพลงนี้มันถ่ายทอดผ่านเสียงเพลงไม่ต้องพูดถึงเรื่องการร้องเลยนะว่าดีแค่ไหนคือดีมากๆอยู่แล้วเป็นกำลังใจให้นะฮะสุดยอดขอบคุณครับเรียกว่าลุงหนุ่มร้องออกมาสะกดคนฟังได้อยู่หมัดเลยครับและหลังจากที่ทั้งสองบ้านส่งตัวแทนออกมาร้องครบแล้วทั้งสองคนก็ต้องบอกว่าเดาไม่ออกอีกเช่นเคยครับว่าใครร้องได้ถูกใจกรรมการมากที่สุดเพราะฉะนั้นผลแพ้ชนะขึ้นอยู่กับการวางแผนส่งตัวแทนเข้าประกวดของแต่ละบ้านครับทีนี้เหลือแค่เพียงเลือกตัวแทน1คนเข้ามาประกวดเริ่มที่คุณยายขอร้องก่อนว่าจะส่งใครเข้าประกวดนะครับคุณยายส่งใครครับแฟนเก็บอยู่แบบ
จะเจ็บอย่างคนเป็นน้องบอกมันรักไปแล้วจะให้ทำเช่นไรปล่อยไปตามหัวใจทั้งที่รู้ไม่มีจุดหมายส่งใครครับน้องมิ้นค่ะมิ้นนะครับและบ้านคุณยายขอร้องตัดสินใจส่งตัวแทนเข้าประกวดก็คือหลานมิ้นไม่รู้ว่าจะตรงใจกรรมการหรือเปล่านะครับคราวนี้ไปดูกันว่าบ้านแชมป์หนึ่งสมัยจะส่งใครมาเป็นตัวแทนเพื่อป้องกันแชมป์ไปลุ้นกันเลยครับมาถึงบ้านนี้บ้างก่อร่างสร้างตัวนะครับและก่อร่างสร้างตัวจะส่งใครนาเล็กเลือกส่งใครครับมองยอดเข้าวังหมดแรงอ่อนล้านี่แหละนะคนจนเลือกส่งใครครับลุงหนุ่มลุงหนุ่มครับลุงหนุ่มกับน้องมิ้นตรงใจไหมผมพูดเลยว่าถูกคู่ถูกคู่ตรงใจที่เราคิดไม่ได้มีผิดแผลไปจากความรู้สึกเรานะพี่พอดล่ะเหมือนกันเหมือนกันคิดไปแล้วคิดไปแล้วเพราะอะไรทำไมถึงน่าจะเป็นคู่นี้เขามีเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่ในเรื่องเสียงการร้องเพลงอะไรอย่างนี้ฮะไม่รู้ล่ะเราจะมาดูกันทีละบ้านว่าบ้านไหนจะได้คะแนนมากหรือน้อยเราจะขอคะแนนนะครับจากบ้านคุณยายขอร้องก่อนนะครับผู้ท้าชิงนะครับบ้านนี้นะฮะจะได้กี่คะแนนครับมาครับคะแนนจะได้กี่คะแนนสำหรับบ้านคุณยายขอร้องผมว่าคุณยายเลือกส่งถูกตัวแล้วเหมือนคณะกรรมการบอกนะครับแต่จะได้กี่คะแนนครับลุ้นนะครับกี่คะแนนครับ92คะแนนก็ถือว่าคะแนนเยอะอยู่คะแนนเยอะอยู่92คะแนนทีนี้92คะแนนต้องมาดูทางฝั่งแชมป์ก่อร่างสร้างตัวถ้าลุงหนุ่มได้93ขึ้นไปครองแชมป์เหมือนเดิมต้องได้93ขึ้นไปบ้านก่อร่างสร้างตัวลุงหนุ่มจะได้เท่าไหร่นะครับมาครับต้องได้93ถ้า91กลับบ้านครับลุ้นทั้ง2บ้านลุ้นทั้ง2บ้านบ้านใครต้องมากกว่า92นะครับ97คะแนนและแน่นอนนะครับบ้านก่อร่างสร้างตัวนะครับเป็นแชมป์อีกหนึ่งสมัยครับและครับถ้วยสมหวังนี่นี่เฮ้เฮ้ไม่ได้แค่ถ้วยครับเพราะว่าเขารักษาแชมป์ได้สมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอบเงินเติมเต็มทุกความสุขสร้างฝันของทุกบ้านให้เป็นจริง 20,000 บาทครับและทำให้ตอนนี้บ้านก่อร่างสร้างตัวสะสมเงินรางวัลไปได้แล้วถึง 50,000 บาทครับมาดูกันหน่อยว่าถ้าส่งอีก2คนน่ะคะแนนจะประมาณไหนทางคุณยายขอร้องชมพู่ก่อนนะครับชมพู่ได้กี่คะแนนครับ89คะแนนมาดูฝั่งนี้นะฮะถ้าน้าเล็กล่ะส่งน้าเล็กมามาดูกี่คะแนนครับ82คะแนนพอๆกันเลยนะครับผมแสดงว่าส่งถูกคนแล้วนะครับเอาละขอบคุณกันก่อนนะครับบ้านคุณยายขอร้องครับขอบคุณนะคะแต่น้อยคุณยายก็ได้ 10,000 จากสมหวังนะครับไปแล้วสู้กันต่อไปนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับสนับสนุนโดยสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถพร้อมเติมเต็มทุกความสุขสร้างฝันของทุกบ้านให้เป็นจริงแล้วกลับมาพบกันใหม่ใหม่ยกบ้านสวัสดีครับโอ้ถ้วยเยอะเลยอ่ะเขาดูผมประกวดตั้งแต่ผมยังหนุ่มๆแล้วนะแต่จริงใจเราหวังจะได้เขาตั้งแต่วันนั้นไหมอยากให้เขาสอนมากกว่าสอนไปสอนมาออกมาหนึ่งเป็นลูกคนเดียวไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วค่ะผัวมีได้อีกไหมขอแล้วค่ะเห็นพระเอกแล้วคำว่าฮักกัน
็นมวยเนี่ยก็เป็นแบบชกถูกคู่เขาเรียกว่าตัวพ่อมาเจอกัน